ของประชาชนอยู่ตามแนวชายแดนและอีกอย่างนึงก็เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านมนุษยธรรมและสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนั่นเองเนาะซึ่งอยู่บริเวณชายแดนไทยกับลาวนี่จะมีพรมแดนติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านค่ะบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้แพรว่าก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมาให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับเบิ่งไปนํากันนะคะทุกคนยูทูบเบอร์ลาวที่อยู่ฝั่งลาวได้ข้ามมาทำธุระที่ฝั่งไทยแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าประทับใจมากกว่านั้นคือคนไหนที่มีอคติกับคนไทยหาว่าคนไทยใจดำให้คิดสมัยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพราะว่าสาวลาวคนนี้บอกว่าไทยทำกับลาวขนาดนี้ใครมีอคติกับไทยให้คิดใหม่นะตลาดฝั่งไทยแท้ๆแต่ให้คนลาวเอาของมาขายโอ้โหพี่น้องคะแค่ฟังหัวข้อนะเพวาก็ยังอึ้งแล้วอะยังอึ้งแล้วทุกคนแล้วเรื่องจริงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมนํากันนะคะก่อนที่จะไปเบิ่งไปชมนะคะเพวาก็ต้องขอพระคุณหลายๆนะคะคลิปต้นฉบับนะคะของสาวพัดสาวลาวนั่นเองนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมนํากันค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เผื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องเพวานําเด้อจ้าไปเบิ่งนํากันเลยค่ะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิร์ลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนคําม่วนนั่นเองถ้าทายสบายดีเนาะพี่น้องในมื้อนี้พัดก็มีคลิปมาต้นมาฝากสบายดีเด้อสาวพัดสําหรับในคลิปนี้ก็คือเก่าเนาะพัดก็มีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปนํากันซึ่งอยู่ในคลิปตอนนี้พัดก็กําลังพาทุกท่านนั่งเรือข้ามฟากเนาะเพื่อไปเที่ยวที่ด่านผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยลาวอําเภอท่าอุทินจังหวัดนครพนมเนาะซึ่งจะตั้งอยู่ฝั่งกลุ่มกันข้ามกับเมืองหินปูนแขวงคำม่วนโซปโปลาวนั่นเองโดยอยู่บริเวณท่าด่านแห่งนี้จะมีตลาดนัดไทยลาวตั้งอยู่เรียบตามริมตะฝั่งของพี่น้องที่ทุกท่านแนมเห็นอยู่ไกลๆนั่นแหละเนาะซึ่งตลาดนัดแห่งนี้ก็คือจะอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ขึ้นไปทางเหนือประมาณ15กิโลเมตรท่านผู้ชมทุกวันจันทร์และวันพฤหัสตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าจนถึง4โมงแลงเพิ่นก็จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าบ่ว่าสิเป็นทางชาวไทยและก็ชาวลาวได้ซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันก็คือเพิ่นจะอนุญาตให้ทางคนลาวนี่เอาสินค้าและก็ของป่านะพี่น้องข้ามมาขายอยู่ทางฝั่งไทยนี่ได้ตามปกติเลยเนาะสุดยอดสำหรับด้านผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยลาวอำเภอท่าอุเทนแห่งนี้ก็เปิดมาเป็นเวลาดนนานบ่น้อยกว่า15ปีแล้วเนาะพี่น้องโดยจุดมุ่งหมายแรกเริ่มก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนของประชาชนอยู่ตามแนวชายแดนและอีกอย่างนึงก็เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านมนุษยธรรมและสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนั่นเองเนาะซึ่งอยู่บริเวณชายแดนไทยกับลาวนี่จะมีพรมแดนติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตรกันเลยท่านผู้ชมครอบคลุมทั้งหมด12จังหวัดของประเทศไทยเนาะได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเนาะซึ่งจะมีจุดผ่านแดนด้วยกันทั้งหมด49แห่งเนาะแบ่งเป็นด่านถาวรทั้ง20แห่งและแบ่งเป็นด่านผ่อนปลนการค้าชายแดนทั้งหมดทั้ง29แห่งด้วยกันซึ่งจังหวัดนครพนมเองก็เป็น1ใน12จังหวัดที่อยู่ติดตามแนวชายแดนพี่น้องจะตั้งอยู่กงกันข้ามกับแขวงคำม่วนโสปโปลาวเนาะซึ่งจะมีด้านสากลอยู่2ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านท่าเรือท่าแขกนครพนมและด้านสากลสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนและมีด้านผ่อนปลนการค้าชายแดนทั้งหมด4แห่งด้วยกันพี่น้อง1เลยก็คือจุดผ่อนปลนการค้าบ้านนาคาเนาะ2จุดผ่อนปลนการค้าบ้านดอนแพง3จุดผ่อนปลนการค้าบ้านทาสพนมและ4ก็คือจุดผ่อนปลนการค้าบ้านทาอุเทนก็คือจุดที่พัดพา
ทุกท่านข้ามมาเที่ยวในมื้อนี้แหละเนาะสำหรับด้านพ่อนปนแห้งนี่ก็ย้อนกลับไปในช่วงที่โควิด19ระบาดท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้ทำการปิดดลถึง3ปีกันเลยเนาะก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2562กลับมาเปิดใหม่อีกเทื่อนึงก็คือในช่วงวันที่7เดือนพฤศจิกายน2565ก็คือปีกายนี้เนาะจนมาฮอดในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงปีพ.ศ. 2562ตอนก่อนโควิด19ศิลปะนะพี่น้องตามที่พัดได้ไปโซกหาข้อมูลนะพัดถึงกับอึ้งเลยอึ้งนำยังท่านผู้ชมและทุกท่านสิเสื้อบ่อันที่พัดสิเว้าในโต๊ะไปนี่ก็คือประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดก็คือสปป.ลาวได้ท่านผู้ชมร้อยละ 99.2 กันเลยเนาะรองลงมาก็คือเมียนมาเขมรและจากมาเลเซียตามลำดับเนาะแต่ว่าประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดก็คือประเทศลาวบ้านเกิดเมืองนอนของพัดเองเนาะบ่หน้าเสื้อเลยเนาะท่านผู้ชมทำอิฐพัดก็คิดว่าคนลาวนี่สิเอาแต่สินค้าหันข้ามมาขายทางฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ไปๆมาๆแล้วก็เจ้าซื้อกลับบ้านไปนำหันหลายกว่าเอามาขายอีกท่านผู้ชมตามที่พัดได้ไปเห็นมาเนาะถ้าท่านใดบ่เสื้อก็สามารถไปเบิ่งได้เลยเนาะพี่น้องที่ตลาดนัดไทยลาวท่าอุทินไปเบิ่งให้เห็นกับตากันเอาเองเลยเนาะถ้าท่านใดบ่เสื้อในสิ่งที่พัดเว้ามานะซึ่งภาพบรรยากาศในการเดินตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนก็คือจังที่ทุกท่านเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เลยเนาะถึงกับมืดฟ้ามัวดินกันเลยพี่น้องจักคนลาวเอาเครื่องข้ามมาขายจักคนไทยเอาเครื่องมาขายให้คนลาวเนาะคึกคักแห้งอีหลีพี่น้องสำหรับตัวพัดเองตลาดนัดแห้งนี้พัดก็เคยข้ามมาแล้วเทื่อนี้เป็นเทื่อที่สองเนาะสินค้าหลากหลายแห้งเพราะว่าสิเป็นสินค้าและของป่าจากทางฝั่งประเทศลาวและสินค้าอุปโภคบริโภคจากทางฝั่งประเทศไทยไผมาแล้วอดใจบ่ได้พี่น้องต้องมีการซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนสำหรับพัดเองกับผู้นึงล่ะเนาะที่มาเทือใดนี่กระเป๋าแบนกับมือเทือนั้นท่านผู้ชมและอีกอย่างนึงที่พัดอยากซื้นชมทางประเทศไทยก็คือตะฝั่งของพี่น้องแต่เก่ามาบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่ามาฮอดในปัจจุบันนี้ก็เจ้าเฮ็ดกันเจื่อนไม่หมดแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบตลาดตลีนี่นะเป็นระเบียบเฮียมฮอยดีหลายท่านผู้ชมตาสะอ่อนพี่น้องเอ้ยปวดไรเครื่องของคนลาวที่ซื้อแล้วเอามากองไว้นี่ถ้าคุณลงเรือข้ามไปที่ฝั่งโสปปลาวท่านผู้ชมเมื่อคืนเดียวเมื่อคืนน้องแกมันตาบ้าบ้าวะมีโนน้ำอีกโนหน้าโอ้ยอุดมสมบูรณ์คักมันหมู่บ่ายท่านในปลาเราบอกไว้ว่า150บาทเราซิมซาบเอาท่านผู้ชมมาเบิ่งที่หมวดปลาพี่น้องตัวใดก็หาวแผ่นแป้งมีพัดเองกับหัวปลาอีแหงเนาะปุ้ยแหงอยู่ในกินหลายแหงมาดีท่านผู้ชมและหลังจากที่พัดได้พาทุกท่านย่างเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ภายในตลาดนัดไทยลาวแล้วพัดก็ได้ย่างลัดเลาะออกมาที่ถนนสองสูตรสองเจ็ดเนาะพี่น้องก็คือที่ทุกท่านเห็นในคลิปตอนนี้แหละความจริงแล้วในมื้อนี้ท่านพัดตั้งใจมาเวียกอยู่ที่ธนาคารกสิกรเนาะท่านผู้ชมเพราะหลังจากที่พัดได้กลับจากทำงานไทยไปอยู่ลาวสองปีพัดก็บ่ได้อัพสมุดบัญชีอีกเลยท่านผู้ชมตอนที่มาท่าอุเทนรอบก่อนพัดว่าลืมสมุดบัญชีเนาะพี่น้องกันเลยบ่ได้อัพมื้อนี้ก็เลยตั้งใจขี่รถจักรมาผู้เดียวเนาะพี่น้องมาที่ปากน้ำหินปูนที่ทุกท่านเห็นคลิปตอนนี้นะจากบ้านพัดนะลงมาหาปากน้ำหินปูนนี่40กิโลเมตรเนาะท่านผู้ชม
ตื่นเช้ามาจับจับได้ขี่มาเลยเนาะหลังจากที่ไปอัพสมุดอีหยังเรียบร้อยแล้วตอนนี้พัดกับกำลังสีลงตะฟังเพื่อกลับบ้านแล้วพี่น้องและนี่ก็คือปิดเครื่องของพัดว่าสิบุซื้ออย่างได้พี่น้องเตวอามุดไป 2,000 ปลายบ้านเนาะสำหรับในคลิปนี้พัดกับสิโคตูแบะเครื่องลงตะฟังขึ้นเหือกลับบ้านก่อนเด้อพี่น้องพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีไปบ้านค่ะได้รับชมรับฟังเพิ่นไปแล้วเนาะคลิปของสาวพัดนะคะสาวเล่านะคะพี่น้องเราเกอออฟฟิเคชเชี่ยวเนาะถามให้ว่าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเนาะเพิ่นกะซีได้เว้าเกี่ยวกับการที่แบบว่าคนลาวเนาะได้มาขายของอยู่ทางฝั่งไทยนะคะพี่น้องเนาะนี่แหละคือหลายที่สุดโอ้โหเห็นเลยแบบประทับใจมากๆนะคะพี่น้องเนาะผู้ใดที่มีอคตินะคะกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะก็ให้คิดใหม่ตามที่เซาผัดนะคะเพื่อนได้เขียนหัวตามหัวขอเพื่อนเลยนะคะพี่น้องพอไปเห็นแล้วก็สิหูเลยเนาะว่าให้คิดไหมเพราะว่าคนไทยนี่เพื่อนให้การสนใจต่อคนลาวหลายให้ความใส่ใจแม่นบ่พี่น้องนะคะและคนลาวนี่ก็ยังให้ความใส่ใจกับสินค้าไทยอย่างแน่นหนาเลยเพราะว่าลักๆทีเฮาไปขายหั่นหน่อยกว่าการที่เฮาซื้อกลับมาจริงทุกคนบอกเลยว่าถ้าเป็นสินค้าไทยอ่ะผู้ใดก็ต้องการอ่ะเอาจริงๆเลยผู้ใดก็ต้องการพี่น้องนะคะแพรวาเนี่ยถ้าเป็นสินค้าไทยนี่ไม่ขอพูดถึงเลยแพรวาไม่ติเลยเอาจริงๆนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเหลืองเล่าเหลืองนึงที่อยากจะมาเว้าสู่ฟังเนาะจังไดนะคะก่อนจะจบคลิปนี่นะคะแพรวาก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆเด้อซอผัดนะคะที่ได้นําเหลืองเล่าดีๆเนาะมาเสนอเลยแพรวาก็ขอมารีแอคชั่นนะคะในช่องของเพื่อนต่อกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้นําเหลืองเล่าดีๆมาเผยแพร่แพรวาก็อยากให้ฮู้ว่าพี่น้องคนไทยหั่นบ่เคยว่าบออันนี้คนลาวนะคะทุกคนใส่ใจนะคะโอเคค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ